สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูที่เปลืองข้าวสุดๆเลยมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นเมนูที่พ่อบ้านป้าเนี่ยชอบทานนะคะลูกๆจะทานไม่เป็นป้าเองก็ชอบคุณยายก็ชอบค่ะนั่นก็คือผัดเผ็ดหน่อไม้ดองนั่นเองค่ะหน่อไม้ดองเนี่ยเขาจะมีสารไซยาไนด์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ก่อนที่จะทําอาหารเนี่ยจะต้องนําไปต้มทิ้งน้ําสักหนึ่งน้ำสองน้ํานะคะเพื่อลดสารนี้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทํากันค่ะเรามาเริ่มจากต้มหน่อไม้ดองทิ้งน้ําสักสองน้ํานะคะและเอาขึ้นพักไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดวันนี้ป้าใช้เป็นน้ำพริกใต้นะคะซึ่งแฟนของหลานสาวเอามาฝากค่ะจะหอมเครื่องเทศสุดๆเลยล่ะค่ะหอมไปทั้งครัวจริงๆค่ะผัดไปจนหอมนะคะน้ำพริกแกงใต้เนี่ยเขาจะมีความเผ็ดนำนะคะแล้วก็มีความหอมสมุนไพรค่ะป้าจะชอบมากๆเลยแล้วก็สีสันก็สวยงามซึ่งเขาจะใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะคะผัดไปพอหอมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ตามลงไปวันนี้ป้าใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนหมูของเราสุกค่ะหอมไปทั้งครัวค่ะบ้านข้างๆก็คงจะหอมไปด้วยนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็อร่อยแล้วล่ะค่ะผัดไปสักครู่นะคะใส่น้ำเปล่าไปนิดหน่อยค่ะพอท่วมหมูนะคะแล้วก็เคี่ยวไปสักครู่ให้หมูของเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดองที่เราพักไว้จนเสด็จน้ำค่ะปรุงรสเพิ่มเติมด้วยผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนชาไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะคะใครชอบให้มีน้ำเยอะๆก็ใส่น้ำลงไปค่ะสำหรับป้าเนี่ยก็จะใส่ไปพอคลุกคลิกนะคะแล้วก็ปรุงรสกันได้ตามชอบเลยสำหรับสูตรเนี่ยป้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะกดดูเพิ่มเติมได้รสชาติถูกใจแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยพริกซอยค่ะหอมจริงๆค่ะคลุ้งไปทั้งครัวผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะหน้าตาเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะลองทำกันดูนะคะเมนูนี้มันเปลืองข้าวสุดๆค่ะอร่อยจริงๆค่ะเป็นเมนูที่ป้าชอบมากๆค่ะลองทำกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ